เวียดนามก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกข้าวเยอะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคู่แข่งสําคัญของประเทศไทยค่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอินเดียเนี่ยห้ามส่งออกข้าวขาวนะคะที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติกเวียดนามก็เห็นโอกาสนี้เช่นเดียวกับเราก็เห็นโอกาสนะคะเขาก็เร่งผลิตข้าวค่ะสู่ตลาดโลกเช่นเดียวกันนะคะเว็บไซต์ c h ANNEL NEWS a s i a เปิดเผยกับว่าเวียดนามเนี่ยมองเห็นโอกาสจากความต้องการบริโภคและราคาข้าวที่เพิ่มขึ้นค่ะหลังจากอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ด้วยสัดส่วนมากกว่าร้อยละ40 ของการซื้อขายทั่วโลกประกาศห้ามส่งออกข้าวขาวนะคะที่ไม่ใช่พันธ์ุบาสมาติเมื่อเดือนที่แล้วผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวก็บอกค่ะว่าราคาข้าวในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นเป็นโอกาสสําหรับเวียดนามในการเพิ่มการผลิตและการส่งออกแต่ก็มีความน่ากังวลนะคะจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวย <c oughs> เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการเพราะปลูกในอนาคต การที่อินเดียเนี่ยห้ามส่งออกข้าวค่ะก็เพื่อให้ราคาในประเทศลดลงแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอกับการบริโภคทําให้ราคาข้าวทั่วโลกสูงขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อเนี่ยหันไปหาแหล่งอื่นๆนะคะท่ามกลางความกังวลว่าอุป,ปทานที่ตึงตัวจะส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อด้านอาหารทั่วโลกแล้วก็ทําให้ซัพพลายเออร์รายอื่นๆออกมาตรการควบคุมคล้ายๆกัน พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงค่ะซึ่งเป็นอูข้าวอูน้ำของเวียดนามมีการผลิตข้าวได้ร้อยละ90ของที่ส่งออกทั้งหมดเกษตรกรในพื้นที่นี้ก็ระบุว่าแทบจะไม่สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างทางด้านของเลอทันเบนค่ะเกษตรกรรายหนึ่งในเมืองเกินเทินนะคะบอกว่าผลผลิตบนพื้นที่นาข้าว16.2ไร่ของเขาเนี่ยถูกจองไว้หมดแล้วแม้ว่าจะยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้จนกว่าจะถึงเดือนตุลาคมเขาบอกนะคะว่าพ่อค้าคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาหาเพียง ไม่กี่วันค่ะหลังจากที่มาตรการควบคุมการส่งออกข้าวของอินเดียมีผลบังคับใช้และเสนอราคาที่สูงกว่าตลาดอย่างมากนะคะโดยเสนอให้0.28ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมจากราคาตลาดอยู่ที่0 2 2ดถึง0.23ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมเขาก็บอกว่าเขาก็รับข้อเสนอนั้นโดยไม่คาดคิดว่าราคาข้าวเนี่ยจะขยับมากขึ้นนะคะมาเป็น0.34ดดอลลาร์และก็ยังไม่มีแนวโน้มจะลดลงด้วยนี่คือสถานการณ์นะคะสินค้าเกษตรในอินเดีย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดิๆมากมายค่ะ